ถึงกระทรวงพลังงานหมอวรงฉะเลิกเกรงใจทุนใหญ่หนุนผลิตไฟฟ้าจากเนเปียราคาถูกวันที่22สิงหาคม2565นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจถึงปัญหาพลังงานแพงระบุว่าปัญหาเกิดจากนโยบายพลังงานหลายท่านอยากเห็นโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียผมขอย้ำว่าตอนนี้ก็มีอยู่เล็กน้อยปัญหาตอนนี้อยู่ที่กระทรวงพลังงานไม่ส่งเสริมสนับสนุนมีแต่สนับสนุนโรงไฟฟ้าของทุนใหญ่แม้แต่วันนี้การผลิตไฟฟ้าจากทุนใหญ่ต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยราคาสูงถึง 7-8 บาทและจะต้องสูงขึ้นอีกเพราะต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่มาจากก๊าซ LNG ราคาก๊าซยังสูงขึ้นมากราคาค่าไฟหลังจากปรับรอบนี้1กันยายนขึ้นมาที่4.72 บาทยืนยันว่ารอบหน้ายังต้องปรับขึ้นอีกในขณะนี้มีโรงไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียต้นทุนผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 3.50-4 บาทอยู่แล้วเพียงแต่ทีมของเรามีนวัตกรรมทำให้การผลิตไฟฟ้าราคาถูกไม่ถึงหน่วยละ1บาทแถมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรภายใต้องค์ความรู้การปลูกหญ้าแบบใหม่จะทำให้เกษตรกรมีกำไรไร่ละ 10,000 บาทปัญหาใหญ่อยู่ที่การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานไม่ใช่จากเทคโนโลยีลองให้กระทรวงพลังงานประกาศสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียพร้อมแหล่งเงินทุนโครงการนี้จะเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอหลังเลือกตั้งไฟฟ้าราคา 2.50 บาทก็พร้อมเกิดเกษตรกรมีกำไรไร่ละ 10,000 บาทก็พร้อมเกิดผมคิดว่าที่ไม่สนับสนุนเพราะเกรงว่าทุนใหญ่จะอยู่ไม่ได้ใครรู้จักผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายในกระทรวงพลังงานไปบอกด้วยครับแค่นี้ทุนใหญ่พลังงานก็เป็นมหาเศรษฐีของประเทศแล้วควรหยุดนโยบายให้เขาผลิตไฟฟ้าราคาแพงขายประชาชนแพงๆแล้วให้เขาเป็นมหาเศรษฐีแต่ควรสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าราคาถูกขายประชาชนราคาถูกและเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้นแถมเป็นพลังงานคาร์บอนซีโร่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์